วันนี้ผู้การแต้มไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะขอให้เพิกถอนประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ายาบ้าไม่เกิน5เม็ดถือเป็นผู้เสพแล้วท้าหมอชนน่านให้ลงพื้นที่ล่าสุดหมอชนน่านตอบแล้วนะคะไม่ต้องมาท้าผมลงมาแล้วแต่ก่อนจะไปฟังเสียงหมอชนน่านเอาผู้การแต้มก่อนพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะวันนี้ท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมจะสู้ให้ถึงที่สุดเรื่องนี้ผมไม่ยอมบอกตัวเองไม่เห็นด้วยเลยค่ะกับการออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพที่เพิ่งออกมาล่าสุดอ่ะท่านผู้ชมคือประกาศเนี้ยเขารู้จักกันคร่าวๆว่าเป็นประกาศที่ครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพให้เข้ารับการบำบัดผู้การแต้มบอกว่ากฎเนี้ยเป็นผลร้ายต่อประชาชนมากกว่าผลดีเปิดช่องให้เกิดผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นทำให้มีจำนวนผู้เสพมากขึ้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งก็พุ่งไปถึงข้อกฎหมายที่ว่ามันจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญไปขัดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะนี่คือหลักการที่จะมาร้องว่ามันขัดต่อกฎหมายฉบับที่ใหญ่กว่าแต่เหตุผลเนี่ยผู้การแต้มบอกเลยว่าคือคุณมีหลักการอันเดียวอ่ะคุณมีตรรกะอันเดียวว่าคนล้นคุกก็เลยต้องไม่ให้เข้าคุกเยอะให้ไปบำบัดได้แต่ผมถามหน่อยว่าให้คนที่ควรจะต้องอยู่ในคุกออกมาใช้ชีวิตในสังคมมันยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นตอนนี้แต่ละโรงพักนะมีเคสที่ต้องไปควบคุมคนคลั่งเนี่ยเฉพาะคนคลั่งนะ 4-5 รายต่อวันทำอย่างนี้แก้แบบนี้ไม่ถูกจุดแล้วยังเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเรียกรับเงินจากคนทำผิดปรับข้อหาจากสถานหนักให้กลายเป็นสถานเบาได้อีกอย่างที่สงสัยก็คือถ้ามีนโยบายให้นำไปสู่การบำบัดรัฐบาลมีข้อมูลไหมมีตัวเลขไหมว่าบำบัดไปแล้วเท่าไหร่แล้วผมถามหน่อยศูนย์บำบัดยาเสพติดอยู่ไหนก็คือพยายามจะบอกเป็นนายอะค่ะว่ามันไม่ได้มีการบำบัดจริงหรอกประกาศกฎกระทรวงเนี่ยผมมองว่ามันขัดรัฐธรรมนูญและที่สำคัญก็ขัดกฎหมายด้วยนอกจากนั้นนะครับการออกกฎกระทรวงนี้จะสร้างความนะครับเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกทั้งเป็นการเปิดช่องให้แก่ผู้จำหน่ายในการจำหน่ายได้ง่ายขึ้นดังนั้นการแล้วส่วนที่ร้อนแรงขึ้นมาเลยก็คือช่วงที่ท้าทายไปยังรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณหมอชนน่านศรีแก้วอะค่ะไปกับผมกล้าลงพื้นที่กับผมไหมหรือถ้าไม่ลงท่านแต่งตั้งตัวแทนไปก็ได้แล้วผมก็แต่งตั้งตัวแทนไปถามชาวบ้านเลยว่าเขาเห็นด้วยกับผู้การแต้มหรือหมอชนน่านท่านเลือกพื้นที่เองเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาหาว่าผมเตรียมพื้นที่หรือให้สื่อเป็นคนเลือกพื้นที่ก็ได้ดูซิว่าจะมีประชาชนเห็นด้วยกับหมอชนน่านสักคนไหมแล้วก็บอกตอนนี้ค่ะกำลังหาช่องทางถอดถอนหมอชนน่านออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะโอ้โหบอกเนี่ยผมกำลังปรึกษากกต.อยู่ว่าจะทำยังไงเพราะผมโพสต์ในโซเชียลเชื่อไหมผมโพสต์ชั่วโมงเดียวว่าจะถอดถอนหมอชนน่านคนเห็นด้วยเป็นแสนถ้าผมทิ้งโพสต์ไว้สักอาทิตย์นึงสงสัยจะเป็นล้านผมบอกพี่น้องประชาชนสื่อประชาชนเลยให้เอาท่านชลนาถเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยมาเดินลงกับผมดีกว่าแล้วมาถามว่าประชาชน100คนเนี่ยเห็นกับท่านรัฐมนตรีคนหนึ่งมีไหมดังนั้นตรงนี้ต้องเอาไปคิดครับมันไม่มีประโยชน์ในการออกกฎหมายตัวนี้ผมถึงต้องมาพึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินดังนั้นลองให้ท่านชลนาถมาคุยกับผมแล้วผมจะถามว่าผมถาม5ข้อเท่านั้นน่ะตอบผมไม่ได้แล้วนะผมไม่เข้าผมประกันมีบางช่วงนะคะรองแต้มบอกด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขนะใช้คำสวยๆหรูๆผู้ป่วยคือผู้เสพแต่ในความเป็นจริงอ่ะคนที่เขาเสพติดเป็นสันดานอ่ะมันเข้าเส้นเลือดแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าไอ้ตัวเลข5เม็ดที่คุณหมอชนนั่นก่อนหน้านี้เคยโต้ค่ะว่าตัวเลข5เม็ดเป็นตัวเลขทางวิชาการรองแต้มบอกคุณตัวเลข5เม็ดอ่ะมันหมายถึงว่าเสพ5เม็ดแล้วมันจะคุ้มคลั่งมันใช่อยู่แล้วแต่มันไม่มีใครเสพ5เม็ดในชีวิตจริงคราวเดียว5เม็ดมันไม่มีแต่คนที่มันเสพวันละเม็ด2เม็ดแล้วเสพติดกันนานๆมันก็คลั่งได้อ่ะเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าก็จะรับไว้พิจารณานะคะก็อาจจะส่งทางศาลปกครองถ้าหากว่าพิจารณาแล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆขณะที่คุณหมอชนน่านค่ะ
ไม่ต้องมาท้าทายผมก่อนหน้านี้ผมลงพื้นที่ไปคุยกับชุมชนมาแล้วไม่ต้องท้าหรอกครับเพราะตอนนี้ผมไม่ต้องไปถามชาวบ้านผมลงไปหาชาวบ้านไปทำเรื่องของการบำบัดรักษาพี่น้องประชาชนที่มี1,900,000คนที่แฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านขนาดนี้ในชุมชนขนาดนี้ถ้าคุณไม่เอากลุ่มนี้ออกมาจากวงจรเดิมนะครับคนกลุ่มนี้จะถูกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ารายย่อยทันทีเลยพวกที่ออกมาคัดค้านช่วงหลังเนี่ยช่วงนั้นไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยเขาให้แสดงความเห็นไม่เคยแสดงเลยนะครับเมื่อรับฟังความเห็นเสร็จแล้วสรุปร่างเราก็เอาร่างนี้เสนอครม.ครม.มีมติเห็นชอบครับหลังจากประกาศท่านนั้นก็มีดราม่าที่แบบนี้มาเพราะนั้นขั้นตอนของการออกกฎกระทรวงเราทำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทุกอย่างนะครับส่วนจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนี่ไม่ใช่หน้าที่ผมที่ต้องไปตอบว่าขัดไม่ขัดคือคุณหมอชนน่านบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ถ้าผู้การแต้มจะไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าอยากยกเลิกมันก็มีขั้นตอนก็ไปร้องก็ไปอะไรก็ว่าไปแต่ก่อนหน้านี้ก่อนจะออกมาเป็นกฎหมายอ่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นตลอดนะไม่เห็นจะมาค้านเลยเนี่ยเอาปิดท้าย